การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นสวัสดีครับถึงเวลาของรายการแบร์ไต 7HD IT และยานยนต์ผมอยู่พงศุขครับผมภูมิเกียรติภูมิครับเราทั้งคู่นำเสนอข่าวสารวงการ IT ที่นี่ช่อง 7HD 12:20 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเพื่อทำให้คุณผู้ชมทุกคนไม่ตกยุคอุ้ยเอามาแชทอะไรตรงนี้เนี่ยลืมปิดเสียงครับพอดีทำงานแล้วฟังเสียงได้รู้เลยนี่แอบแชทไลน์อยู่ใช่ไหมเอ๊ะพี่หนุ่ยพูดถึงเสียงอย่างนี้แปลว่าเมื่อก่อนเสียงของข้อความไม่ได้เป็นเสียงเหมือนไลน์นี่หรอครับไม่ได้เป็นแบบนี้โอ้โหพี่เนี่ยผ่านมาหลายยุคน้องภูมิ wow. มีทุกเสียงอะยังไงบ้างครับเสียงคุยแชทเมื่อก่อนก็เสียงนี้ไงหรือไม่ก็เป็นเสียงงง เดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรื่องยุคแห่งความรุ่งเรืองแต่ละโปรแกรมแชทนะครับผ่านยุคผ่านสมัยเราย้อนอดีตกันหน่อยดีไหมครับดีครับพี่หนุ่ยนี่เริ่มกันที่อันแรกภูมิได้ยินว่าก่อนหน้าที่จะมี LINE นี่เท่าที่ภูมิคุ้นหูนะครับจะเป็น MSN ใช่ไหมครับพี่หนุ่ยโอ้ใช่แต่ว่าเก่าไม่พอจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าสู่โปรแกรมแชทแรกๆเลยนะครับชื่อว่า Perch PIRCH 98อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดึงเอาโปรแกรม IRC ซึ่งเกิดมาก่อนมี MIRC ด้วยทั้งนี้เนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ตรีเลย์แชทเป็นเทคนิคเดียวกันคือทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะคุยเป็นกลุ่มได้หรือคุยเป็นส่วนตัวก็ทำได้นะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าการคุยแบบนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นของยุคสมัยจนเวลาผ่านไปแบบวูบเดียว ICQ เข้ามาโปรแกรมจากอิสราเอลครับย่อมาจาก ICQ หรือเรียก ICQ เรียกเร็วๆไงมีเสียงโอ้โอ้โอ้โหพี่หนุ่ยนี่เล่นซะจนหลอนเลยเดินตามท้องถนนไม่มีคอมพิวเตอร์นะแต่มีเสียงโอ้โอ้เข้ามาในหัวด้วยเพราะว่าเราเล่นบ่อยมากครับคือต้องยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยไอ้วัฒนธรรมการแลก UIN ก็เหมือนกับแลก ID อ่ะครับเราเจอใครเฮ้ยมี UIN มั้ยก็มาแลกเล่นการพิมพ์แชทนะครับส่งข้อความก็ขึ้นมาทีนึงเป็นเสียงโอ้โอแบบนี้ครับภูมิขอเดาว่าต่อจากอันนี้ก็จะเป็น MSN แล้วใช่มั้ยครับถูก ICQ ก็ถูกทำลายได้โดย MSN ของ Microsoft นี่แหละครับครับผมได้ยินว่าเมื่อก่อนจะมีการเค้าเรียกส่งอะไรเล่น M หรืออะไรสักอย่างใช่มั้ยครับคุย M ใช่ครับนี้คือ MSN Messenger นะครับใช้เสียงนี้ฮะตุรุรุงเสียงนี้เราได้ยินกันสนั่นทุ่งเลยเพราะว่า1999ยุคคอมพิวเตอร์กำลังรุ่งเรืองพอดี Windows 98ก้าวข้ามมาที่ Windows มี Windows XP จะมี MSN มาด้วยเพราะว่าบริษัทเดียวกัน Microsoft เขาเป็นคนทำระบบปฏิบัติการใช่ไหมครับเขาก็แถมตัวนี้มา คนก็ใช้กันนี่หน้าตาแบบนี้ความเจ๋งวันนั้นนะฮะคือนอกจากแชทได้เป็นตัวอักษรเนี่ยมันส่งภาพได้ส่งเสียงสั้นๆได้ส่งวิดีโอคอลสั้นๆได้แล้วก็ส่งอีโมติคอนแบบตัวอักษรแบบนี้ทำให้เรามีเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดที่มีอารมณ์ใช้กันเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกสนุกก็คือปุ่มนัชนัชก็คือการสั่นหรือการสะกิดหน้าจอหน้าจอสั่นปุ๊บนี่โอ้โหเหมือนนามสกุลพี่ป๋อยุคนั้นเลยที่เล่นละครช่อง7น่ะสะกิดใจเลยทีเดียววันนั้นเนี่ยหน้าจอสั่นไงคนก็อุ๊ยสะกิดฉันอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งคนก็เล่นกันเยอะนะครับแต่มาตกม้าตายตรงที่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนผ่านจากคอมพิวเตอร์เริ่มมีสมาร์ทโฟนครับ Microsoft ดันไม่สามารถจับจองพื้นที่บนวงการสมาร์ทโฟนได้ไปเปลี่ยนชื่อ MSN Messenger เป็น Windows Live ตอนนั้นหลายคนก็เริ่มไม่ค่อยเล่นแล้วความนิยมก็เลยหล่นวูบไปนะครับแล้วก็หายไปในปี2014นั่นเองครับแล้วภูมิขอเดาว่ายุคต่อมานะครับก็จะเป็นยุคของสมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องของการพิมพ์แชทคุยกันนี่อย่าง BlackBerry ใช่ไหมครับใช่เลยอันนี้ภูมิทันครับพี่หนุ่ยสุดยอดงั้นต้องเล่าเองฮะต้องเล่าเองสักหน่อยแล้วเมื่อก่อนนี่ BlackBerry ตามชื่อก็เลยเป็นสีดำเครื่องนี้ก็จะเป็นปุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็จะมีปุ่มตรงกลาง1อันใช่ไหมฮะใช่ไว้สามารถเลื่อนได้คล้ายเหมือนทัชสกรีนแรกๆใช่เลยก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของยุคการพิมพ์แชทคุยกันจริงๆใช่มีคีย์บอร์ดเต็มอยู่บนจอเค้าบอกว่าการเรียงตัวเหมือนผลเบอร์รี่เลยเรียกว่าBlackBerry แล้วเขามีโปรแกรมแชทของเขาด้วยครับพี่หนุ่ยก็คือ BlackBerry Messenger หรือ BBM นั่นเองใช่คนนี่พิมพ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองมีการ
ส่งพินใช่ไหมครับพินพวกพันธุ์เมืองเลยใครไม่มีพินเพื่อนไม่ครบแม่ต้องยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนต้องไปซื้อเครื่องนี้เพราะว่าอยากจะแชทคุยกันได้นะครับ BlackBerry Messenger เปิดตัวปี2005มาฮิตในไทยปี2007นะครับสมัยนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านสมาร์ทโฟนจาก 2G ไป 3G พอดีก็ยอมรับว่านี่คือจุดเด่นของโปรแกรมแชทนี้เลยนะครับแต่มาถูกทำลายลงในปี2009จากการที่ WhatsAppซึ่งแปลว่าแอปอะไรอยู่ๆก็โผล่มาทำให้คนใช้ BlackBerry คุยกับคนใช้ iPhone และคุยกับคนใช้ Android ได้อ้าวคุยข้ามแพลตฟอร์มกันได้ BlackBerry ก็เจ๊งสิครับครับถูกเลยครับเพราะว่า WhatsApp เนี่ยพอออกมาปั๊บเนี่ยมันไปทลายกำแพงของความรู้สึกผู้คนเลยไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อเดียวกันมาคุยกันแล้วซึ่งตรงนี้ก็ยังคงเป็นแอปที่ยังนิยมในโลกอยู่นะครับ WhatsApp บแม้ในเมืองไทยไม่ฮิตมากก็ตามนอกจาก WhatsApp แล้วผมก็รู้สึกว่าโปรแกรมยอดฮิตอีกอันหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็น LINE แน่นอนครับคนไทยเราใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดต้องบอกว่าแทนที่จะมาเป็น WhatsApp เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนคนเขาไม่ใช้ WhatsApp กันแล้วเพราะว่าเรียกว่ามันเก็บตังค์คือในไทยเนี่ยเราอาจจะไปแพ้ความรู้สึกของ LINE แจกสติ๊กเกอร์น่ารักสติ๊กเกอร์มันดูน่ารักมุ้งมิ้ง WhatsApp มันดูทางการครับผมแล้วก็ไม่เก็บ1เหรียญแต่ว่า LINE เนี่ยมาเกิดจริงๆในญี่ปุ่นเหตุผลเพราะว่าสึนามิปี2010เนี่ยตอนนั้นผู้คนติดต่อโทรศัพท์กันยากคือไข่ล่มใช่ไหมครับปรากฏว่า LINE ทำให้ส่งข้อความส่งข้อความได้ฟรีครับแล้วก็โทรหากันได้ฟรีครับนี่แหละคือจุดตายเลยที่ทำให้เขาเรียกว่า LINE เนี่ยแจ้งเกิดอย่างมากนะครับทำให้โปรแกรมอื่นนี่เรียกว่าสู้ไม่ได้ในไทยเรานี่ใช้เยอะนะครับ54ล้านคนนะครับสำหรับคนใช้ LINE ซึ่งทั้งโลกมีอยู่180ล้านคนก็ดูสัดส่วนแล้วกันว่าไทยเรานี่ทรงอิทธิพลขนาดไหนในโลกของ LINE นะครับก็เรียกว่านี่คือประวัติศาสตร์วงการแชทฉบับรวบรัดในบ้านเราครับครับผมน่าจะได้ข้อมูลกันไปเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วช่วงหน้าครับกับข่าวข้ามยุคเราจะมาเล่าถึงข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับผมจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างที่จะมาถึงในครั้งล่าสุดนี้แล้วกลับมาเจอกันในแบไต 7HD พี่เชื่อว่ายังไงฟีฟ่าก็ต้องมีกรรมการแต่อาจจะลดจำนวนแล้วก็ไม่ต้องส่งคนไปวิ่งตามลูกบอลในสนามไงฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022นะครับประจำปีนี้ทราบกำหนดหรือยังเริ่มเดือนพฤศจิกายนนะทั้งนี้นะครับฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022จะมีระบบใหม่เอาไว้ช่วยตัดสินนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับที่ลูกฟุตบอลตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทราบตำแหน่งการเขาเรียกว่าการไหลไปของเกมเนี่ยแบบเรียล